พยานหลักฐานมานะครับประมาณ 206,000 ดาวเท่าที่เราทราบนะครับวันนี้เราก็มาตรวจดูก็จะมีพยานบุคคลประมาณ100กว่าปากบุคคล100กว่าปากใช่ครับแล้วก็เป็นพยาน200เท่าไหร่นะพยานอันดับพยานที่อัยการท่านยื่นมันน่ะ206,000ดาว200คนครับครับคาดว่าจะใช้เวลานานนะครับวันนี้เนี่ยผมพอดีผมยังไม่ได้เจอทนายของทุกท่านนะครับกำลังดูว่าถ้าวันนี้ตรวจพยานแล้วเอกสารเยอะจริงๆแล้วดูไม่ทันเราอาจจะขอญาติศาลท่านขอเลื่อนนัดตรวจพยานไปถ้าตรวจไม่เสร็จวันนี้ถ้าตรวจไม่เสร็จนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องดูจำนวนเอกสารก่อนครับคาดว่าน่าจะถึงช่วงเย็นนะคาดว่าอย่างไรคาดว่าอย่างไรเนื่องจากว่าทนายทุกท่านนะครับต้องทำหน้าที่ด้วยก็ผมต้องช่วยกันดูเอกสารแต่ละท่านในประเด็นของแต่ละคนด้วยแต่วันนี้ทุกคนมาครบนะทุกคนมาครบครับเดี๋ยวทยอยเดินมาทยอยเดินทางครับเรามั่นใจในพยานฝั่งเราไหมครับว่าจะต่อสู้คดีคือในส่วนพยานฝั่งของจำเลยเนี่ยนะครับผมมีการอ้างพยานคนภายนอกที่ต้องขอหมายเรียกไปนะครับเพื่อจะมาหักล้างข้อเท็จจริงที่ตามคำฟ้องนะครับว่าเราไม่มีส่วนประมาทในส่วนหนึ่งเราก็มองว่าเราก็มั่นใจในส่วนของเราระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้ศาลท่านวินิจฉัยครับทั้งหมดกี่ปากกี่พยานของฝั่งจำเลยทั้งหมดเท่าไหร่จำเลยแต่ละท่านเนี่ยเดี๋ยวให้ทนายแต่ละท่านเขาไปวิเคราะห์ว่าเขาจะใช้พยานในส่วนของเขาตรงไหนบ้างแต่ในส่วนของฝั่งเองนะครับผมประเมินไว้ประมาณที่ประมาณ7ปากในส่วนของแซนที่สามของแซนของแซนนะครับ7ปากที่วันนี้ถ้าตรวจพยานหลักฐานไม่เสร็จนะครับเราอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่าถ้าพวกเราตรวจไม่เสร็จแล้วเราต้องขอญาติศาลท่านเลื่อนไปตรวจใหม่เนี่ยก็เราก็ยังไม่ทราบจำนวนวันนัดที่จะต้องสืบพยานว่ามีกี่นัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องดูวันนี้ก่อนช่วงเย็นว่าจะตรวจพยานหลักฐานกันเสร็จหรือว่าทันไหมครับก็เลยยังตอบไม่ได้ว่าจะเข้ากระบวนการจริงอะไรครับทนายมาเป็นโจทย์ร่วมคดีเตรียมหลักฐานอะไรที่พอจะมั่นใจในการดำเนินคดีไหมก็วันนี้ก็คุณแม่ก็มาตามขบวนพิจารณานะครับตามในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีนะครับมาตามในเป็นรายละเอียดในคดีนะครับว่าวันนี้จะมีการพิจารณาท่านเจ้าของสำนวนท่านจะการพิจารณาหลักฐานพยานก็คือเป็นการนัดตรวจพยานหลักฐานนะครับก็คุณแม่ในฐานะผู้เสียหายก็มาตามคดีครับผมหลักฐานมีพอจะมั่นใจในหลักฐานที่เรียนมีนำเสนอครับต้องกราบเรียนว่าต้องขออนุญาตว่าอยู่ในสำนวนนะครับไม่ก้าวล่วงท่านนะครับขออนุญาตสอบถามคุณแม่ครับวันนี้มาเป็นโจทย์ร่วมในคดีเป็นยังไงบ้างตอนนี้วันนี้คุณแม่มาสังเกตการค่ะว่าคดีคืบหน้าไปไหนแล้วผลการพิจารณายังค่ะวันนี้ยังเกี่ยวกับนัดตรวจพยานตรวจครับตรวจพยานมีความคาดหวังว่ายังไงไหมคะแม่กับคดีสำหรับวันนี้ใช่ค่ะเราอยากให้วันนี้เรายังไม่มีการตรวจจำนวนใดๆอ่ะก็เลยยังไม่คาดหวังนะแต่ก็คิดว่าจะดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะวันนี้ค่ะครับผลการเจรจาครั้งที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ดีค่ะเรียบร้อยจำเลยก็ปฏิบัติตามที่ข้อตกลงเนาะให้คุณแม่อย่างดีทั้งสองคนนะคะทั้งพี่ปอพี่เบิร์ดไม่ได้ติดใจค่ะค่ะทั้งพี่พบจำเลยที่หนึ่งกับที่สองเท่านั้นนะคะแต่ที่เหลือยังค่ะยังไม่ได้เจรจากันแม่ครับกรณีวันนี้แม่ต้องมีการเอาพยานมาให้สืบดีกว่าวันนี้ไม่มีพยานวันนี้วันก็อยู่ในรายละเอียดนะครับเอกสารผมก็เตรียมมาบ้างก็คือเราไม่มีให้พยานมาก็มีบางส่วนครับบางส่วนยังมีครับที่จะนําเสนออยู่ในชั้นกระบวนพิจารณาครับครับเราในฐานะก็คือทางคุณแม่ในฐานะผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะดําเนินการใดๆได้อยู่แม้แต่เราถอนตรวจร่วมในการก็
คือศาลท่านยังไม่ได้พิพากษาตราบใดยังไม่พิพากษาคดีเนี่ยเราก็ยังมีสิทธิ์ครับผมครับผมและในมุมมองที่คุณแม่ถอนตัวนี่คือยังไงอะคะหมายความว่าคือว่าเราคิดยังไงเราถึงแบบว่าถอนตัวจากโจทย์คือเรื่องนี้อยู่ในสำนวนนะฮะมันเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่เรามีนะครับแล้วก็ท่านพนักงานอัยการก็มีอยู่ในรายละเอียดเยอะๆทั้งพยานแล้วก็น่าจะประมาณ100กว่าปากนะครับแต่ในส่วนของทางคุณแม่เนี่ยตอนนั้นคุณแม่ทําสัญญาข้อตกลงแล้วก็ไม่ติดใจเอาความเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเรื่องก็มีการเจรจากันด้วยสันตินะครับก็เลยต้องถอนออกมาก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าวันนี้คือมาในฐานะเป็นผู้เสียหายที่มาสังเกตการก็คุณแม่เป็นในฐานะผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะดําเนินการใดๆได้อยู่แล้วหากพบพยานหลักฐานใหม่นะฮะหากพบพยานหลักฐานใหม่นะฮะเราก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นเข้าไปใหม่ได้ครับคุณแม่คะขออนุญาตคนนะค่ะค่ะยังไงบ้างมันมีความคืบหน้าของการเยียวยายังไงบ้างก็ได้รับการเยียวยาอย่างดีมาตลอดนะคะยังดีมากตรงเวลาต้องให้ท่านทนายตอบครับตอนนี้ทางพยานหลักฐานที่รวบรวมไว้ในสำนวนนะฮะเท่าที่ตรวจสอบดูคร่าวๆก็ยังอยู่ในกรอบของการประมาทใช่ครับอย่างเรื่องของการประมาทนะครับแต่ว่าในอนาคตถ้ามีพบพยานหลักฐานใหม่ๆหรือชิ้นที่เป็นวัตถุพยานนะครับตอนนี้ก็มีคนส่งข้อมูลให้เราอยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลในทางเชิงลึกนะครับก็เดี๋ยวอนาคตอาจจะต้องถ้าเกิดว่าถ้าคุณแม่ยังติดใจใช่ไหมฮะก็อาจจะต้องนำเสนอให้ท่านเข้าสู่สำนวนครับผมก็ยังติดใจอยู่ค่ะยังติดใจเพราะว่าคดียังไม่จบนะคะเราก็ยังไม่ได้สืบพยานเลยในศาลเนาะการติดใจของเรานี่คือเราติดใจคือเราก็รอคือถ้ามีข้อมูลใหม่ๆเข้ามานะฮะแล้วก็รวมถึงคุณแม่สืบเองด้วยเนี่ยก็จะต้องคุยกันคือมันมีหลายคนยังสงสัยนะปัจจุบันว่าคุณแตงโมไม่ได้ตายจากการจมน้ำเรื่องนี้คุณแม่ยังคงก็ใช่ค่ะทุกคนมีสิทธิ์สงสัยแต่ว่าเราต้องมีหลักฐานนะว่าด้วยวิธีไหนแบบไหนคุณแม่มันต้องแบบเนาะเป็นชิ้นเป็นอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากจำเลยที่หนึ่งกับที่สองที่คุณแม่ไม่ติดใจแล้วอะส่วนจำเลยที่เหลือเนี่ยติดใจในเรื่องอะไรบ้างครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงอยู่นะครับยังไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะละเมิดทำให้คุณแม่เสียหายนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่ติดใจในส่วนใดๆนะครับในการมาครั้งนี้เราก็มาติดตามในเรื่องของคดีนะครับก็ต้องกราบขอประทานโทษแล้วเงินนี้คือที่ทุกเดือนปฏิบัติตรงแป๊กตรงแป๊กทั้งสองคนเลยนะคะทั้งสองคนต้องกราบขอบคุณมากขอบคุณนะในส่วนของมารดาผู้ตายก็ในส่วนทางแพ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะเดี๋ยวในรายละเอียดอย่างอื่นก็เดี๋ยวต้องว่ากันในชั้นศาลในส่วนทางแพ่งก็เรื่องของเขาอาญาเป็นเรื่องของเราค่ะพยานเยอะไหมครับพยานเยอะต้องสอบไม่มีอะไรสอบแล้วค่ะคดีครบถ้วนสมบูรณ์ในชั้นสอบสวนที่เรามีคำสั่งฟ้องไปเรียบร้อยแล้วอันนั้นครบถ้วนแล้วอันนี้เป็นเรื่องกระบวนพิจารณาในชั้นศาลค่ะก็ข้อหาก็ยังเป็นข้อหาที่ข้อหาเดิมแต่ว่ามีข้อหาเบาบางข้อหาที่เกี่ยวกับข้อหาที่ทางเรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยแต่ข้อหาหลักใหญ่ๆเดิมนะคะก็ยังคงให้การปฏิเสธไม่เขาไม่ได้รับแม้จะเป็นความประมาทเขาก็ไม่ได้รับเราก็ยืนยันการที่มารดาผู้เสียชีวิตณปัจจุบันนี้นะการที่มารดาผู้เสียชีวิตมาไม่ติดใจจำเลยที่หนึ่งที่สองแต่ติดใจจำเลยที่เหลือนะฮะจะมีผลกระทบต่อรูปคดีไหมครับในทางคดีไม่ได้เกี่ยวกับในทางอาญามันเป็นสิทธิ์ของการดำเนินคดีของรัฐของพนักงานอัยการนะคะค่ะแต่ว่าในขั้นตอนค่าเสียหายหรือการชดใช้ค่าเสียหายหรือการไม่ติดใจก็เป็นผลในดุลพินิจของศาลตอนสุดท้ายค่ะในส่วนของอัยการไม่มีผลเลยค่ะวันนี้โจทย์ทั้ง6คนต้องเข้ามาที่ศาลเพื่อทำอะไรบ้างคะวันนี้เป็นการนัดตรวจพยานหลักฐาน
โดยหลักศาลก็จะนัดสอบถามอีกครั้งหนึ่งถึงผลทางคดีคือแนวทางว่าจำเลยจะให้การยังยืนยันให้การปฏิเสธในข้อหาหลักหรือเปล่านะคะในทางปฏิบัติศาลก็จะเรียกมาคุยทั้งสองฝ่ายทั้งโจททั้งจำเลยทั้ง6ส่วนโจทอ่ะคือเราดำเนินคดีแล้วต้องไปให้สุดค่ะเราไปสุดส่วนจำเลยเนี่ยศาลเขาก็จะถามก็เป็นสิทธิ์ของเขาในชั้นพิจารณาว่าเขาจะเปลี่ยนใจให้การรับหรือยืนยันปฏิเสธแต่เบื้องต้นในข้อหาหลักเขาไม่ได้รับค่ะเขาปฏิเสธเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ผิดค่ะก็แล้วแต่ค่ะซึ่งเป็นกระบวนพิจารณาแล้วแต่ศาลจะว่ากันไปค่ะมีสอบพยานเพิ่มเติมไหมคะวันนี้เป็นเรื่องที่ศาลสอบค่ะสอบคู่ความเป็นเรื่องของศาลแล้วค่ะในรายละเอียดก็คือตามกระบวนพิจารณาวิธีพิจารณาความปกติในชั้นสืบพยานค่ะคุณแม่ในฐานะที่ถอนจากโจทย์ร่วมไปแล้วค่ะจำเลยหลักฐานมันจะเพียงพอวันนี้เราแสดงหลักฐานทั้งหมดที่ศาลเราต้องส่งศาลตามกฎหมายวิธีพิจารณาความการตรวจพยานหลักฐานเนี่ยพนักงานอัยการโจทก์ต้องส่งพยานเอกสารพยานวัตถุว่ามีสิ่งใดที่จะประสงค์จะแสดงแล้วก็แสดงว่าพยานบุคคลที่เราจะสืบจะกี่ปากเราต้องแถลงศาลทั้งหมดวันนี้ค่ะวันนี้ก็คือเหมือนเปิดไพ่ว่าเรามีอะไรบ้างอ่ะทั้งหมดต้องส่งไปที่ศาลเอกสารทั้งหมดสู่ศาลทั้งหมดเลยของเรานะคะวันนี้ส่งหมดตามกระบวนพิจารณาวิธีพิจารณาความอาญาตามปกติเลยคุณแม่เขาถอนจากโจทย์ร่วมไปแล้วเขามาในฐานะอะไรคะวันนี้ปกติหลักการก็คือเขาก็ถือว่ายังเป็นมารดาผู้เสียหายเป็นมารดาผู้เสียหายซึ่งศาลก็จะเรียกถ้าเข้ามาก็คือศาลจะเรียกเหมือนดูแนวทางอะค่ะทั้งสองฝ่ายซึ่งเขาก็คงจะเป็นตัวแทนของผู้ตายเท่านั้นเองค่ะแล้ววันนี้ทางอัยการมีพยานหลักฐานที่อยู่ในบัญชีทั้งหมดกี่จำนวนเลยเยอะค่ะแต่เราคงไม่สามารถระบุได้เพราะว่าที่ตอบนี่เป็นเรื่องกระบวนพิจารณาหลักแต่ว่าเยอะเอกสารทั้งหมดก็เยอะเลยอะค่ะรวบรวมกันเต็มที่พร้อมค่ะเรียกพยานบุคคลกี่ปากครับพอเปิดเผยได้หรือว่ามีจำนวนเยอะเลยอะค่ะก็เดี๋ยวจะรายงานผู้บังคับบัญชาอีกครั้งหนึ่งว่าสรุปแล้วเราจะเรามีหลักการพยานแล้วแต่ว่าเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยในรายงานว่ามีทั้งหมดกี่ปากก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่เราแจ้งศาลกับผู้บังคับบัญชาท่านเองค่ะแต่ว่ารับรองว่าเยอะแล้วกันพร้อมเต็มที่ค่ะมั่นใจใช่ไหมครับว่าพยานที่เรามีสามารถจะดำเนินคดีครั้งนี้ได้มั่นใจค่ะเราฟ้องเรามั่นใจเต็มที่ค่ะไม่มีถอยค่ะสุดแล้วอย่างนี้คือการที่โจทก์แต่ละคนเนี่ยคือให้การแบบไม่รับสารภาพโจทย์แต่ละคนจำเลยแต่ละคนที่ไม่ข้อหาหลักเขาปฏิเสธค่ะเขายังยืนยันปฏิเสธแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนใจหรือเปล่านะคะกำลังจะตามขึ้นไปดูเพราะว่าให้น้องอัยการองค์คณะเข้าไปก่อนล่วงหน้าอันนี้เสร็จพระราชพิธีก็เสร็จพิธีทำบุญก็ตามเข้าไปเลยค่ะก็จะเข้าไปดูค่ะถ้าวันนี้มีการเปลี่ยนใจขึ้นมาแล้วคะก็สุดท้ายก็คงจะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงจะมีรายงานกระบวนพิจารณาออกมาเป็นหลักการแล้วก็เราก็คงแจ้งผู้บังคับบัญชาอีกครั้งหนึ่งอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในชั้นอยู่ในชั้นศาลนะคะในนัดตรวจพยานค่ะพูดง่ายๆแต่ว่าต่อให้วันนี้เขายังยืนยันยังมั่นใจอยู่เราก็คิดว่าเราต่อสู้ได้เต็มที่มั่นใจค่ะมั่นใจตั้งแต่วันฟ้องแล้วค่ะมั่นใจพยานหลักฐานมั่นใจในคำฟ้องมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินคดีไปตามกฎหมายค่ะขอบคุณค่ะ